าศต่อจากนี้ไปขอนิมนต์คณะสงฆ์และขอเชิญเหล่ากัลยาณมิตรคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกทุกท่านพร้อมใจกันรวมบุญกุศลอันเกิดจากการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาที่ได้บำเพ็ญร่วมกันเป็นสมานฉันท์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชพระกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนพุทธศักราช2566น้อมรวมใจอธิษฐานจิตถวายพระพรขอพระองค์จงทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากปัทวันตรายใดๆทั้งปวงสถิตเป็นมิ่งขวัญกำลังใจแก่ปวงประสบนิกรไทยไปตราบนานเท่านานเทอญ